ไม่เคยไปหาหมอแต่เจ็บปวดเหลือเกินเนาะเนาะดีแล้วมาที่นี่มาปลดปล่อยความเจ็บปวดเอาความเจ็บปวดทิ้งไว้ที่นี่นะดูสินะทีนี้ให้ผมช่วยตรงไหนก่อนที่มันเจ็บปวดนะมากๆหัวเข่านอนไม่ค่อยหลับเลยโอเคแค่นี้พอไม่ต้องยาวเลยเจ็บหัวเข่าหายเจ็บปวดหัวเข่าหายปวดลืมหายใจแล้วกันนะดูสิปวดหัวเข่าแต่จับมือปวดมันคนละเรื่องเนาะคนไหนก็ไม่รู้หายใจไว้โยมค่อยๆคนละกลุ่มนะครับรวมกันไม่ได้นะมันจะลามไปหาหัวไหล่ดูเพื่อนผมจะรู้เลยร่างกายแบบนี้ป้องกันไม่ให้แม่หัวไหลเนาะจ้ะเจ็บขามีไหมเจ็บขาไหมเจ็บขาเข้าแล้วโอเคเข้าแดงยังไงตัวนี้ตัวร้ายตัวหนึ่งนะดูจ้ะดูว่าเขาจะหายจริงโทษครับไหวไหมจะดึงกันเจ็บไหมครับไหวไหมไหวจ้ะถ้าไหวก็อย่าระแวงถ้าไหวอย่าระแวงเป็นผู้รับพลังงานไม่รับตั้งโหโล่งเลยลุงใช่แบบนี้หอยยิ่งดีเพราะที่มันรักที่ความรู้สึกล้วนทำเองรู้ของเขาจะหายทำเองทำเองทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ผมถามกลับเองปึ๊บเฮ้ยหายไปได้ไงดูสิก็อย่าเพิ่งไปอย่านำตามผมฮะตามผมอย่านำอย่าเหยียดสิฮะอย่านำแปลว่าตามผมให้ได้ใช่ไหมอย่าสังเกตไหมผมทำมือเขาเรียกว่าตามให้เป็นเข้าใจเข้ามาตามไหมอย่านำทำเองไปเนี่ยทำเองเลยเดี๋ยวนี้บอกให้ทำไปเป็นไงพยักหน้าเคยได้โล่งโล่งเบาเบาหายเลยนะจริงเหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะนี่เป็นไปได้ยังไงปวดหายได้ดื่มเลยผมสะกดจิตด้วยวะฮะตอบสะกดจิตเหรอร้อนสะกดจิตเหรอร้องเลยลงอย่าหัวถามตอบเนี่ยสะกดจิตไหมเนี่ยผมสะกดจิตอยู่เนี่ยใช่ป่ะถามว่าใช่ไหมใช่จ้ะเฮ้ยสะกดจิตมันต้องสลบนะมันต้องไม่มีสติเข้าใจไหมเราคุยกันตลอดมันสะกดที่ไหนล่ะใช่ไหมคำว่าสะกดจิตแปลว่าถูกกระทำให้ไม่รู้สึกตัวนั่นเขาเรียกว่าถูกสะกดจิตโอเคนะเมื่อรู้สึกตัวเช่นนี้มันไม่ใช่อันนี้มันคือความเข้าใจนะจะรู้ได้โดยความเข้าใจนั่นมันจะยั่งยืนมันก็จะไม่กลับมาอีกโอเคไหมครับรู้จักลุงหอกต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ไม่งั้นมันจะไปค้างคาใจเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทำเองนี่ครับเป็นไงแล้วหน้าเธออะไร
พูดข้างหน้าคืออะไรไม่เข้าใจโอเคโอเคแปลว่าดีมากต้องพูดเป็นภาษามามันพูดอยู่ใกล้ชิดจะได้รู้อยากหายปวดใช่ไหมใช่เดิมมันปวดปวดปวดฟังเดี๋ยวมันปวดปวดปวดมาเป็นเวลากี่ปีแล้วเนี่ยนานมากเลยเนี่ยกี่ปี10ปีเป็นตัวเลขมา10เอาชัดๆอย่าลังเล10อย่าลังเลเพราะมันเรื่องตัวเองอย่าลังเลโอ้ยลุกก็อ่อยนั่งอ่อยยืนก็อ่อยโอ้ยอยากหายจังเลยในใจในใจทำไงเนาะจะหายประมาณวันหนึ่งเราก็มาเจอกันจ้ะสมปรารถนาอย่างสมความปรารถนาจ้ะเพราะว่าอยากหายหายแต่ไม่เคยไปหาหมอไม่เคยจ้ะใช่นะใช่จ้ะคือนึกถึงของเดิมๆอ่ะมันปวดจังเลยไม่เคยไปหาหมอแต่อยากหายอยากหายจังเลยวันหนึ่งมาเจอที่นี่จ้ะเฮ้ยมันไปได้แบบพลิกฝ่ามือนี่อ่ะชัดเจนนะจ้ะเข้าใจจ้ะอย่าเชื่อลุงหมอให้เชื่อตัวเองสิ่งนี้ไม่ต้องพิสูจน์ปวดเข่าหายปวดทันทีมันเกินการพิสูจน์แล้วยุคนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจผมถึงเน้นเลือกความเข้าใจคณะทำงานเราเน้นความเข้าใจเน้นเรื่องการหายใจคือการบ้านนะตื่นเช้าทำก่อนหลับทำโอเคไหมใช่ค่ะเอาไปใช้นะนั่นคือต่อไปจะพึ่งตัวเองได้ชัดเจนเนาะดีมากเอาให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับ8แปดเต็มแปดสลึง80%นะด้วยความยินดีครับถือว่าเข้าใจด้วยมันยั่งยืนครับพอเวลาเข้าใจมันจะยั่งยืนครับนี่ไม่ใช่ความ